สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4เฮดนะคลิปนี้อยู่ด้วยกันในเกม War Robot นะครับผมเปิดฉากมาแบบนี้เพื่อนๆคงเดาออกนะครับว่าผมจะมาเปิดบัตรให้หมดเลยนะทุกคนบัตรเมตาแพทครับนะมีบัตรสีฟ้าอยู่112ใบบัตรสีแดง10ใบบัตรสีม่วง56ใบวันนี้จะเปิดให้หมดไปเลยเพราะว่าใกล้จบซีซั่นแล้วนะเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงกว่าๆถ้าไม่เปิดตอนนี้เนี่ยสงสัยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันจะเปิดให้หรือเปล่าหรือมันจะหายไปเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดเกลี้ยงเลยครับผมเอาแบบไม่ให้เหลืออะไรเลยนะนะครับจะได้เก็บไปขายนะครับให้จบสิ้นซากไปเลยนะทุกคน บอกได้เลยว่าได้มาก็ไม่ได้อัพแล้วนะขายอย่างเดียวแล้วครับงานนี้นะครับเพราะว่ามีเกือบหมดแล้วรอของใหม่เข้ามาแล้วจะทำคลิปให้เพื่อนได้รับชมพูดไปแล้วก็เปิดไปเลยดีกว่านะครับไปทีละสิบไปไล่ไปเลยฮะจากสีฟ้าสีแดงและสีม่วงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดครับลุ้นกันไปนะบัตรสีฟ้านี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประเภทงูนะก็คือโอปิออนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดกันแบบว่ารัวๆนะครับรัวๆไปเลยนะครับเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจเราค่อยว่าเอ้ยน่าสนใจนะอันนี้มันสีม่วงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับชิ้นส่วนตามเดิมเลยนะครับได้นักบินมานะครับดื่มให้ดูนะข้างในนี้มันก็มีนี่ฮะนะครับชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเป็นอันก็จะเป็นปืนลูกซองของทุกตระกูลแพะลิปเปอร์นะครับที่เนิร์ฟไปแล้วของส่วนใหญ่เนี่ยคือเนิร์ฟไปหมดแล้วนะครับนอกจากเฮอริเคนนะครับที่ยังไม่ได้เนิร์ฟนะมีแต่เฮอริเคนนะครับที่ยังไม่มีข่าวการเนิร์ฟกันบัฟนะผมก็มีแล้วไปเปิดไปครับเปิดไปให้หมดเลยนะจังหวะนี้ยาวๆนะครับยาวๆอุ้ยติดเลททองทุกคนดูสิว่าจะได้อะไรมานะเลททองครับเลททองนะครับเลททองมานะครับมีลุ้นนะปึ๊บใครสิทธิ์ธรรมดาครับผมจะจบซีซั่นแล้วก็อยากได้ตัวลิมิเต็ดลิมิตัดอะไรเงี้ยนะครับของที่มันแบบมองแล้วดีต่อใจหน่อยได้มาให้แบบตัวธรรมดามาอยู่เรื่อยเลยนะพอไหมอ้าวเลททองนะทุกคนเฮ้ยโดนบ่นเข้าไปรู้สึกว่าจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าใช้ได้นะแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครติดอีกแล้วอ่ะนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วม Discord ของทางช่องเรานะครับก็เป็นทางช่องโดยตรงนะซึ่งรวมทุกเกมที่ผมเล่นไว้เลยนะนะครับทั้ง2ช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่องหลัง CH หรือช่อง RSG หลังสตรีมเกมนะครับก็สามารถที่จะนะครับแอดลิงก์แอดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะนะครับสำหรับช่อง Discord ครับเอาไว้พูดคุยนะเวลาเล่นเกมกันนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนอกรอบในรอบนะครับนะครับเกมไหนที่ต้องใช้การสื่อสารนะครับก็จะใช้ Discord นะครับในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็มาร่วมคุยกันได้นะมีอะไรก็มาคุยกันทักทายกันได้ครับใน Discord เนาะนะครับจะมาโชว์ภาพโชว์รูปโชว์อะไรกันนะครับความคิดเห็นต่างๆนะก็เป็นไปตามกฎของช่องแล้วกันนะก็คือไม่หยาบคายนะครับผมไม่18บวกนะนะครับไม่บูลลี่กันแค่นั้นก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะครับก็ลิงก์ด้านล่างนะสำหรับ Discord ครับเพราะว่าบางทีไปเล่นนอกรอบเนี่ยอยากคุยกันบ้างอะไรกันบ้างได้นะครับอ้าวติดเลททองแล้วทุกคนนะครับก็ทีแรกผมก็ไม่ได้ทำหรอก Discord ครับแต่เพื่อนๆขอมาเยอะนะนะครับขอมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาด้วยล่ะนะครับอยากมี Discord มั้ย Discord มีไหมพี่อะไรเงี้ยมีให้แล้วนะจะทำให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะแบ่งแยกไปตามโซนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ทำไว้3เกมนะครับก็คือเป็นมินิเวิลด์แล้วก็เป็นวอลโรบอทนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนเกมอื่นๆก็เดี๋ยวจะแยกห้องต่างหากอีกทีนะครับผมซึ่งไม่ใช่ปัญหาเนาะนะครับการสตรีมก็เปลี่ยนหน้าเข้ามาเรื่อยนะครับหมายถึงว่าสลับกันเข้ามานะก็อาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกมเล่นยาวๆอย่างมินิเวิลด์หรือCall of Duty เนี่ยนะครับก็จะต้องสื่อสารกันเนาะนะครับเวลาเจอศัตรูเจออะไรจะได้รู้นะครับบางทีผมสตรีมเนี่ยเปิดไมค์ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับแอปมันไม่ยอมนะครับให้เปิดไมค์ซ้อนกันนะซ้อนกันไม่ได้ครับเปิดเลยโอ้โหก็แหมนะก็ผมว่าเปิดสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบว่าอะไรแบบธรรมดานะยิ่งผ่านการรีบาลานซ์มาแล้วมันก็จะจืดหน่อยนะสำหรับสีฟ้าครับก็คงจะไม่มีอะไรตื่นเต้นสำหรับสีฟ้าเนาะต้องไปลุ้นพวกสีแดงสีม่วงนะครับให้ได้ของดีๆเข้ามาสะสมไว้เยอะๆเปิดเลยนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไร
ครับนี่ฮะเปิดอ้าวโทษทีมือลั่นครับเปิดแบบรัวๆไปเลยนะนะครับไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ชิ้นส่วนครับเพิ่มมาต่อเลยรวมๆแล้ววันนี้ก็เกือบ200ใบนะก็160 70ใบอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้เฮอริเคนมาครับเดี๋ยวจะไปสรุปดูครับตอนท้ายว่าได้อะไรมาบ้างนะเนี่ยส่วนมากก็ได้มันประมาณนี้นะครับได้นี่ครับผมลิปเปอร์เป็นตัวลิมิเต็ดนะก็โอเคนะนะครับคือตัวลิมิเต็ดเราเก็บสะสมไว้ไงเราไม่ได้ขายนะครับก็ถือว่าก็ยังถือว่าโอเคนะไปเนี่ยเปิดมา100กว่าใบนะครับได้ลิมิเต็ดมาอันเดียวก็คือลิปเปอร์นะนอกนั้นก็ติดเลททองครับผมสีทองมาแบบนี้ก็อุ่นใจนิดนึงนะครับจะได้ลุ้นครับว่ามันคืออะไรแม่ใบฮูลิงครับผมสวยนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะนะครับผมก็มีแล้วล่ะนะครับก็จะทยอยแบ่งขายไปเปิดเลยครับใบเดียวนะครับชิ้นส่วน 2,500 ใบสุดท้ายครับของระดับสีฟ้านะครับสีฟ้าชิ้นส่วน500ต่อไปครับนะเราจะมาดูสีแดงครับสีแดงนี่ก็จะมีปืนใหม่นะทุกคนแน่นอนเราก็ต้องอยากได้ปืนใหม่เวลาเราก็ต้องลุ้นปืนใหม่นะเอาให้ปืนใหม่มันออกเยอะๆนะครับปืนใหม่ไว้ก่อนนะ10ใบครับก็คือ10ใบนี่ก็เปิดครั้งเดียวเลยนะมันก็หมดแล้วนะเปิดเลยนะครับ10ใบก็ครั้งเดียวฮะคือของใหม่หน่อยติดเลททองไหมโอ้โหเลทฟ้าแบบนี้ครับก็มีแต่ชิ้นส่วนแหละครับแบบนี้นะครับเนี่ยชิ้นส่วนนะครับ10ใบนี่แม่ติดยากเหลือเกินนะนะครับติดยากเหลือเกินนะครับมีแต่ชิ้นส่วนนะทุกคนโอเคก็ได้ชิ้นส่วนปืนใหม่มา 3,000 4,000 นะครับรวมๆนะพอมาแยกชนิดดูแล้วก็นะครับชนิดละไม่กี่อันนะมาอันนี้ครับบัตรสีม่วงนะระดับซิลเวอร์สีม่วงเนี่ยมีหุ่นใหม่ทุกคนแน่นอนเราก็ต้องลุ้นหุ่นใหม่นะครับกับนักบินมันด้วยนะนะครับส่วนนักบินไททันนี่ก็แหมก็มีแล้วนะครับนักบินพวกนี้เรามีแล้วนะครับเราก็ไม่อยากได้นะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรนะครับสิ่งที่อยากได้ก็อย่างเดียวแล้วก็แน่นอนครับก็เป็นคูลี่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเชลโลนะแล้วก็น้องนี่ครับไปซิงนะน้องไปซิงตัวเนี้ยน้องน่ารักเนี่ยเอามาเก็บไว้นะครับก็จริงๆผมก็มีแล้ว2ตัวแล้วนะแต่ก็ต้องเปิดครับผมไป10ใบจ้าดูที่จะได้อะไรครับผมปึ๊บปึ๊บปังเลทม่วงอีกแล้วทุกคนไปไม่ถึงดวงดาวนะมันไม่ใช่เลททองครับผมเลทม่วงครับแล้วได้นักบินของแพะมาเลย2ตัวนะครับสีม่วงนะครับชิ้นส่วนเดกอนธรรมดาครับผมชิ้นส่วนคูลี่ฮะนะครับชิ้นส่วนของเจ้าเชิญโลแล้วก็หมดเลยมีชิ้นส่วนตัวใหม่อยู่แค่500นะครับโอ้10ใบแรกนี่เข็มปิดนะครับผม10ใบแรกนี่เข็มปิดนะครับมาดู10ใบต่อไปครับผมปึ๊บยังเหลืออยู่อีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเปิดได้อีกนะครับรัวๆไปเลยทองเลททองโอ้โหโผล่มาตัวแรกเลยครับผมไททันครับผมเนิร์ฟไปแล้วมาเลยครับผมนะแล้วก็คนขับครับหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเอาสีทองขึ้นหน้าเลยเหรอเฮ้ยชิ้นส่วนตัวใหม่โอ้โห250ออกแบบ250อ่ะทุกคนดูดินะครับแล้วก็เป็นเจ้านิวตันเนาะนะครับเป็นเจ้านิวตันแหมเลททองขึ้นหน้าเลยครับมาแต่ละครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะดูซิว่าติดเลทอะไรครับผมทองไม่ทองทองครับเอ้ยทองหรือม่วงมันดูไม่ออกอันนี้ดูไม่ออกนะทุกคนเหมือนจะทองก็ไม่ทองหรือเปล่าเอ้ยต้องลุ้นต้องลุ้นเอ้ยทองนะได้คนขับมาแล้วครับผมได้นักบินนะครับผมน้องไปจริงมานะนักบินมาแล้วเดี๋ยวหุ่นก็มาเชื่อผมเถอะตั้ง50ใบเชียวนะมันต้องมาบ้างแหละนะครับนะครับตั้ง50ใบมันจะไม่ได้เลยเหรอนะครับเปิดครับเหลือ20ใบสุดท้าย
คืบอึบทองอ้าเลยทองอีกแล้วทุกคนมันต้องมีแล้วล่ะมันต้องมีแล้วล่ะไม่อะไรก็ต้องอะไรแล้วนะเฮ้ยม่วงออกรัวๆม่วงออกรัวๆเลยทุกคนนักบินทั้งนั้นเลยสีทองโอ้โหนักบินอีกแล้วนะครับนักบินซ้อนนักบินนะครับทุกคนเออเอาเรื่องนะนักบินอย่างเดียวเลยนะแล้วหุ่นหายไปไหนครับเหลืออีก16ใบสุดท้ายเปิดครับโอ้โหนี่เดี๋ยวมาเปิดหมดแล้วนะทุกคนนะครับส่งท้ายซีซั่นกันเลยนะทองเอ้ยทองอีกแล้วทุกคนเอาวะทองต่อเนื่องกันเลยนะหมาอีกแล้วนักบินโอ้โห3ตัวซ้อนให้ตายเถอะตีแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าเลยเหรอโอ้มาอีกแล้วครับผมอะไรเนี่ยโอ้โหเอานักบินมาซะเยอะเลยนะไม่มีหุ่นจะขับแล้วนะนักบินมันเยอะเกินไปนะกองทัพนี้มีแต่นักบินครับไม่มีเครื่องบินนะฮึบใบเดียวครับทีละใบฮะทองไม่ทองจบข่าวมาครับเห็นสีฟ้านี่รู้ได้เลยว่าจบข่าวอันนี้เป็นไงฮะทองไม่ทองเรียบร้อยสีฟ้าหมดเลยนะปึ๊บยังไงปึ๊บโอ้สีฟ้ารัวๆครับผมชิ้นส่วนรัวๆเลยนะชิ้นส่วนแบบต่ำสุดด้วยนะยังไงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง2ใบสุดท้ายฮะนะครับมาลุ้นช่วยกันนะว่าจะเป็นเชิญโล่ไหมปึ๊บทองโอ้ยให้ตายเถอะนักบินอีกแล้วครับใบสุดท้ายฮะแทบจะหมดหวังกันเลยทีเดียวนะนักบินรัวๆเฮ้ยทองโอ้โถจะทองอยู่แล้วก็ไม่ทองครับเป็นม่วงฮะก็เป็นนักบินนี่เช่นเคยนักบินไททันก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปเลยก็คือของใหม่นะครับได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะแต่ที่แน่ๆหุ่นใหม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีฮะนะครับก็ได้ลิงก์มานะครับผมได้แพะมาอย่างละตัวเดก้อนตัวนึงครับแล้วก็เจ้าไครติด1ตัวสำหรับหุ่นยนต์นะมาดูอาวุธปืนครับได้ตระกูลนะครับผมชัตเตอร์นะครับผมก็ได้มา2กระบอกนะครับลาบี้2กระบอกนะครับแล้วก็ตัวเฮลิเคน1กระบอกนะครับเป็นสปรินเตอร์1กระบอกนะครับเป็นเชสตัสอีก1กระบอกเนี่ยอย่างละ1ละ1นะครับเรียงตามนี้เลยลิปเปอร์ธรรมดาอีก1กระบอกนะครับทั้งหมดก็100กว่าใบนะทุกคนเกือบ170ใบอ่ะนะครับ160ประมาณ170กว่าใบครับก็เกือบ180นะก็เกือบ180ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็แหมก็ไม่รู้ว่าดีไหมนะครับดีไม่ดียังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาดูเข้ามาคุยกันได้นะนะครับอย่างผมนี่ก็ถือว่าทั่วไปนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะออกค่อนข้างจะเกลือๆนะเพราะว่าเราไม่ได้รุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับนะได้รุ่นลิมิเต็ดมาแค่อย่างเดียวนะนอกนั้นก็ซ้ำนะครับคือของที่เอาไปแล้วพอเอาไปใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะต่อให้มีเยอะมันก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะได้ของที่ไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดีถ้าเกิดได้ของที่ถูกใจนะครับได้อันเดียวก็ถือว่าดีแล้ว อะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาสร้างความบันเทิงให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับประมาณนี้เลยโอเคฮะนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับซีซั่นต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะสตรีมนอกรอบให้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับซีซั่นใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามาไม่มานะครับแต่เย็นนี้ครับเจอกันแน่นอนนะสำหรับแมตช์อารีนาในช่องที่2ของผมนะครับเพื่อนๆที่เล่นแมตช์อารีนานะครับก็ไปเจอกันได้นะครับช่อง RSG หลังสตรีมเกมครับแม่ช่วงนี้ก็ขยันสตรีมนะเช้าเย็นเลยช่วงปิดเทอมครับทำคลิปด้วยอะไรด้วยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ